สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่รายการสถานีธรรมสถานีแห่งจริยธรรมของตำรวจไทยค่ะกับดิฉันจิราวรรณสุเสตานนท์วัดประยุรวงศาวาสนะคะนอกจากจะมีสถาปัตยกรรมไทยที่สวยงามแล้วยังมีโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์อีกด้วยค่ะเพราะว่าโรงเรียนแห่งนี้นะคะนอกจากจะให้ความรู้เด็กๆมากมายแล้วยังทำให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วยค่ะแต่จะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมกันเลยค่ะวันอาทิตย์ของวัดประยูรวงศาวาสวรวิหารเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนขึ้นในวันอาทิตย์ซึ่งมีคณะสงฆ์สามเณรพระอาจารย์รวมไปถึงศิษย์เก่าวัดประยูรวงศาวาสได้เสียสละเวลาเมตตามาสอนเด็กและเยาวชนเพื่อให้เด็กและเยาวชนเกิดความศรัทธาในพระพุทธศาสนารู้จักมารยาทที่ดีงามและขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของชาติไทยเราอีกทั้งยังให้เด็กและเยาวชนรู้จักรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมเพราะว่าเด็กและเยาวชนเปรียบเสมือนข้าขาวที่บริสุทธิ์การอบรมสั่งสอนในวัยเด็กย่อมเกิดผลดีกว่าตอนโตทางวัดประยูรวงศาวาสจึงเล็งเห็นความสำคัญในการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาขึ้นเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ส่วนการเข้าเรียนนั้นไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆอีกทั้งอาหารกลางวันและน้ำดื่มต่างๆก็มีให้รับประทานฟรีด้วยค่ะสำหรับผู้ปกครองท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้กับทางวัดประยูรวงศาวาสวรวิหารได้เลยค่ะและตอนนี้ก็ถึงช่วงคุยลั่นกุฏิแล้วนะคะเราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปฟังธรรมเทศนาดีๆที่ให้ข้อคิดแก่การดำรงชีวิตถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยค่ะญาติโยมสาธุชนผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านธรรมะซึ่งมาทางรายการสถานีธรรมโปลิสทีวีในวันนี้เราจะได้พูดคุยกันในเรื่องของการปล่อยวางที่สุดแห่งท่าทีปฏิบัติธรรมในทางพุทธศาสนาก็คือการปล่อยวางทำไมเราจึงต้องปล่อยวางล่ะเพราะว่าความเป็นจริงแห่งสรรพสิ่งทั้งปวงจะมีลักษณะที่เสมอเหมือนกัน3ลักษณะเรียกว่าสามมัญญลักษณะมีคำเรียกอีกคำหนึ่งว่าไตรลักษณ์ไตรลักษณ์คือลักษณะ3ประการประการแรกอนิจจตาทุกสิ่งทุกอย่างในท่านทั้งหลายมีความไม่คงที่มีความเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาประการที่สองทุกขตาทุกสิ่งนะทั้งที่มีวิญญาณครองและที่ไม่มีวิญญาณครองที่ภาษาพระท่านเรียกว่าสังขารเนี่ยประสบความทุกข์ความทนได้ยากและประการที่3อนัตตาธรรมทั้งหลายอันนี้ท่านใช้คำว่าธรรมทั้งหลายทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารที่แรกนี่คือสังขารนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์แต่พอพูดถึงอนัตตาท่านบอกว่าธรรมทั้งหลายทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารสังขารก็คือสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งและเกิดขึ้นส่วนวิสังขารนี่อยู่เหนือปัจจัยปรุงแต่งนะอยู่เหนือปัจจัยปรุงแต่งเป็นอนัตตานี่คือธรรมดาของสรรพสิ่งเป็นไปใน3ลักษณะนี้เ
พระบรมครูของเราทั้งหลายเนี่ยเมื่อยังทรงเป็นเจ้าชายสิทธัตถะองค์รัฐทายาทแห่งเมืองกบิลพัสดุ์เมื่อมีชนมายุได้29พรรษาพระองค์ก็ได้ประพาสอุทยานและจากการที่ได้เสด็จประพาสอุทยานนั้นได้ทอดพระเนตรเห็นเทวทูตเทวทูตเนี่ยแปลว่าผู้ให้ความสว่างความสว่างนี่เป็นสว่างภายในนะสว่างภายนอกมีแสงไฟมีแสงตะวันมีแสงเดือนนะมีแสงดาวสว่างภายนอกแต่สว่างภายในนี่นะแสงเดือนแสงตะวันแสงไฟนี่ส่องไม่ถึงนะมันอยู่ในใจของมนุษย์นะมันส่องไม่ถึงทีนี้ความสว่างนี่มันที่มันเกิดขึ้นนี่มันโพร่งเข้ามาภายในเรียกปัญญาปัญญาขจัดความมืดคือโมหะออกไปเสียได้เลยเห็นความจริงสามสิ่งเนี้ยเห็นความจริงสามสิ่งเนี้ยเห็นอนิจจตาเห็นทุกขตาเห็นอนัตตาหรืออนัตตาโดยมีเทวทูตเป็นสะพานทำให้เห็นเทวทูตที่หนึ่งก็คือคนแก่เทวทูตที่2ก็คือคนเจ็บเทวทูตที่3คือคนตายและเทวทูตที่4คือสมณะคนแก่เนี่ยทำให้พระองค์ทรงเห็นความเป็นอนิจจตาคือความไม่เที่ยงอยู่ในรั้วในวังเนี่ยมองอะไรก็งามไปหมดอ่ะมันถูกปรุงแต่งถูกจัดสรรถูกสร้างภาพดูดีไปหมดเลยจนกระทั่งความดีที่มองเห็นที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยมันมีความต่อเนื่องมันบังหมดบังอนิจจตาหมดเลยมองไม่เห็นหรอกนึกว่าโอ้โหโลกมันงามไปหมดเห็นมองไปทางไหนก็เจอแต่งามๆทั้งนั้นดีๆทั้งนั้นไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงไม่เห็นความไม่คงที่แต่พอไปเจอคนแก่เท่านั้นแหละความสว่างเกิดขึ้นและมองทะลุเลยนะมองทะลุจากที่คนทั้งหลายมองคือมองเห็นแก่สองประเภทประเภทแรกคือแก่ขึ้นแล้วประเภทที่สองแก่ลงไอ้แก่ขึ้นนี่คือแก่ปกปิดแก่แล้วไม่เห็นว่าแก่เริ่มตั้งแต่ปฐมังกรังโหติเกิดเป็นมนุษย์นี่นะเมื่อบิดามารดาอยู่ร่วมกันเป็นกระก่อนจากกระก็เป็นอัมพุทธะจากอัมพุทธะก็เป็นคณะจากคณะก็เป็นเปสีจากเปสีเป็นปัญจสาขาแล้วก็เกิดอวัยวะต่างๆครบถ้วนบริบูรณ์สมบูรณ์ในครรภ์ของแม่สุดท้ายก็คลอดออกมาเป็นทารกจากทารกพัฒนาการต่อไปเป็นเด็กจากเด็กเป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวจากวัยหนุ่มสาวเป็นหนุ่มใหญ่สาวใหญ่นะนี่เขาเรียกว่าแก่ขึ้นคือแก่แล้วก็ไม่รู้จักแล้วก็ไม่รู้ว่าแก่แล้วไม่เห็นว่าแก่แต่จริงก็แก่มาโดยตลอดแก่มาตลอดแก่มาตั้งแต่ปฏิสนธิแล้วนี่คือแก่ขั้นที่หนึ่งพอแก่ขั้นที่สองแก่แล้วมองเห็นเรียกว่าแก่เปิดเผยแก่อย่างนี้เนี่ยนำไปสู่ความเสื่อมแก่ที่แรกนี่นำไปสู่ความเจริญนะแต่สุดท้ายความเป็นอนิจจตาเนี่ยไม่ได้เจริญอย่างเดียวเสื่อมด้วยนะนำไปสู่ความเสื่อมที่ดำก็กับขาวผมที่ยาวก็กับสั้นตาที่มั่นก็กับคลอนฟันเงือกจ๋าฟันละก่อนนะที่หย่อนก็กับตึงหูนะหูหย่อนดีนะหูตึงไม่ได้เรื่องนะที่ซึ้งกับเซอสติปัญญาความจำได้ไหมรู้นี่เรียกแก่เปิดเผยดุดังวัจนะประพันธ์ที่ท่านประพันธ์ไม่ข้อคิดว่าดูโรงเรือนเปรียบเหมือนกับสังขารปลูกไว้นานเก่าคล่ำฉล้ำฉลายแก่ลงแล้วโค้งครั่งแล้วร่างกายไม่เฉิดฉายเมื่อหนุ่มก็ชุ่มก็ช่วยตาก็มัวหัวก็ขาวเป็นคราวคำหูก็ซ้ำไม่ดีนะสิ้นสวยแรงกอดถอยน้อยกำลังนั่งก็งวยฟันก็หักไปเสียด้วยเป็นทันตายนะนี่คือแก่เปิดเผยนะแก่แล้วเห็นว่าแก่ทีนี้พอแก่แล้วมันก็วิกลเลยไม่ปกติแล้วนะ
เหมือนอย่างที่เรามีรถราที่มันเก่าๆท่านทั้งหลายยังก็มีโปรโมชั่นดังทุกอย่างเว้นแต่แตกกับวิทยุความดังมันโปรโมชั่นเข้ามาดังทุกส่วนเว้นแต่แตกกับวิทยุบางทีเนี่ยไปดีๆพอหยุดแล้วสตาร์ทไม่ติดอะไรเงี้ยนี่คือความชรามาเยือนแหละสังขารร่างกายของคนเรามันเหมือนกันพอความชรามาเยือนเนี่ยมันแสดงถึงความเป็นอนิจจตาและมันเป็นไปโดยทั่วนะทรงเห็นความแก่เนี่ยเป็นสะพานให้เห็นอนิจจตาโอ้อยู่ต่อไปแล้วก็หนีความแก่ไปไม่ได้เนาะชราธรรมโมหิชรังอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้จะยึดติดอะไรกันนักหนาเนี่ยเมื่อจะต้องแก่เราคิดว่าแต่ก่อนนู้นประดับแล้วงามพอแก่แล้วมาประดับอีกทีมันก็ไม่งามแต่ก่อนนู้นเป็นสาวๆอุ้ยเอาดอกไม้ประดับงามเหลือเกินเอาตุ้มหูมาใส่ก็งามเหลือเกินเอาสร้อยมาใส่ก็งามเหลือเกินเอาแหวนเอาสายสร้อยมาใส่ก็งามแล้วเกินพอแก่หนังยานแล้วก็โอ้โหอัดประดับอะไรลงไปมันก็ไม่มีความงามสักอย่างเดียวนี่แล้วเราจะมาหลงติดหลงยึดอยู่ต่อไปทำไมนี่เป็นเหตุให้เกิดอะไรเกิดการปล่อยวางอ่ะพอรู้พอเข้าใจปล่อยวางทีนี้เทวทูตที่2นะคือคนเจ็บคนเจ็บนี่เป็นสภาในพระองค์ทรงเห็นทุกขตาความทุกข์เพราะความเจ็บเนี่ยมันนำมาซึ่งความไม่สบายกายไม่สบายใจไม่ทนอยู่ในสภาพเดิมนะสภาพเดิมคือสภาพปกติพอความเจ็บเข้ามานี่คือสภาพผิดปกติเนี่ยทุกขตานำมาซึ่งความกระวนกระวายทั้งภายในและภายนอกภายในก็คือภายในใจเราใจก็กวนกวายภายนอกคือกายก็กวนกวายและสารพัดโรคที่มันจะเป็นไปนะอย่างโยมดาราท่านหนึ่งเห็นไหมโอ้โหประชากรต้อง60กว่าล้านมีแค่10คนที่จะมีโอกาสเป็นโรคนี้เนี่ยโอ้ยก็กวนกวายแต่ว่าสุดท้ายได้ฝันได้กำลังใจจากคนทั้งหลายเนี่ยบุญเก่ามาช่วยเสริมนะก็เลยดีวันดีคืนนะแต่ว่าก็ให้รู้ว่าอันว่าโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันมีสารพัดโรคพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าโรคนี้ทางร่างกายนี้เป็นรังของโรคบางครั้งบางคามันก็มาโรคเดียวบางครั้งบางคาก็มาทีหลายโรคมาเป็นครอบครัวคือโรคนั้นมาก็พาโรคอื่นมาด้วยทีนี้โรคบางโรครักษาจึงหายไม่รักษาไม่หายโรคบางโรครักษาหรือไม่รักษาก็หายแต่โรคบางโรครักษาหรือไม่รักษาก็ไม่หายเราเรียกว่าโรคเวรโรคกรรมนะแต่ว่าความเป็นจริงมันก็เป็นอยู่อย่างเนี้ยความเป็นจริงมันก็เป็นอยู่อย่างเนี้ยเห็นความเป็นจริงอย่างนี้ว่าแม้แต่พระองค์เองก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยโอ้ยอย่าไปหลงติดหลงยึดอะไรกันนักหนาเนี่ยในความไม่เจรังไม่ยั่งยืนในความที่มันอยู่ในความทุกข์ทรมานอยู่อย่างนี้จึงเป็นสะพานนำไปสู่การปล่อยวางเป็นประการที่สองนะเทวทูตที่สามนะคนตายนี่เป็นสะพานให้ทรงเห็นอนัตตาหรืออนัตตานะใช้คำเต็มๆอนัตตาความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนว่าโอ้ที่แต่ก่อนนี่มีอำนาจวาสนาเป็นนั่นเป็นนี่มีนั่นมีนี่คิดว่าเราเป็นนั่นเราเป็นนี่นั่นของเรานั่นตัวเราแต่พอความตายเข้ามาเยือนแล้วไม่ได้เป็นอะไรสักอย่างหนึ่งไม่มีอะไรที่จะเป็นสาระแก่นสารเลยแม้ที่เป็นอยู่พอตายแล้วคนอื่นก็เอาไปหมดเลยนะเป็นนายพลนะพอตายแล้วเขาก็เอายศนายพลไปเป็นนายพันเป็นนายร้อยก็เหมือนกันพอตายแล้วก็เอาไปคืนหมดแม้กระทั่งพระเจ้าประสงค์เป็นพระครูเป็นเจ้าคุณพอตายแล้วเขาก็เอาไปหมดเหมือนกันบางครั้งบางครายังไม่ทันตายก็ยังเอาไปแล้วเนี่ยมันเนี่ยความพันพัดพรากอย่างนี้ย่อมมีโดยทั่วไปเพราะมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเรานี่นะแค่สมมุติว่าเป็นของเราชั่วอาศัยชั่วคราวและถ้าตายมาเยือนเขาก็เวรคืนทั้งหมดเคยเป็นเจ้าของบ้านเขาก็
ถอดชื่อออกเอาชื่อคนอื่นมาใส่แทนเป็นเจ้าของที่ดินเขาก็ถอดชื่อออกเอาชื่อคนอื่นมาใส่แทนเป็นเจ้าของเงินฝากในธนาคารเขาก็เอาชื่อออกเอาชื่อคนอื่นใส่แทนเป็นเจ้าของรถเขาก็ชื่อออกเอาชื่อคนอื่นใส่แทนความเป็นจริงเป็นอยู่อย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นเป็นก็เป็นแค่ชั่วคราวได้ก็ชั่วคราวมีก็ชั่วคราวไม่มีอะไรเลยที่จะเป็นไปตามที่เราคิดว่าเป็นของเราจริงๆเป็นตัวเราจริงๆนี่ทรงเห็นความเป็นอนัตตาอย่างนี้มันเป็นไปตามธรรมดาตามเหตุตามปัจจัยของมันตามเรื่องตามราวของมันไม่ได้เป็นไปตามเรื่องตามราวที่เราปรารถนาแม้บางครั้งเรามาคามมองว่าเอ้ยเราก็สั่งได้บังคับได้นะโอ้มันแค่ชั่วคราวสุดท้ายแล้วมันก็ไปตามเหตุตามปัจจัยของมันอย่างนั้นนี่คือความตายทำให้เห็นความเป็นอนัตตาอย่างนี้จึงนำไปสู่การปล่อยวางปล่อยวางเห็นโลกและชีวิตตามความเป็นจริงนี้โอ้มันไม่เที่ยงสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เราได้มันไม่เที่ยงนะมันเปลี่ยนแปลงไม่คงที่อ๋อทุกขตามันทนได้ยากนะมันเป็นเรื่องทนได้ยากทั้งหมดไม่ใช่ทนได้ง่ายทนได้ยากทั้งหมดและอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันธรรมดาเป็นอย่างนี้นำไปสู่การปล่อยวางแล้วทำไงล่ะมันถึงจะปล่อยวางได้เนี่ยเนอะถ้าเราครองเรือนเนี่ยเราจะบอกว่าฉันจะปล่อยวางแล้วนะไม่เอาอะไรทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างมันจะกลายเป็นว่าปล่อยปะละเลยบางคนบอกฉันวางหมดแล้วฉันไม่เอาอะไรแล้วลูกฉันก็ไม่สนใจเมียฉันก็ไม่สนใจผัวฉันก็ไม่สนใจพ่อแม่ฉันก็ไม่สนใจฉันปล่อยวางอันนั้นเรียกปล่อยปะละเลยเรียกว่าบัณฑิตอันธพาลละทิ้งความรับผิดชอบโดยอ้างว่าปล่อยวางจริงๆอันนั้นเรียกว่าปล่อยปะละเลยการปล่อยวางเนี่ยท่านทั้งหลายในแง่ของกระหัตญาติโยมผู้ครองเรือนเนี่ยเรายังคงร้องสุดคำรำสุดแขนแผนสุดปีกอยู่นะหมายความว่าเรามีหน้าที่ใดเราก็คงทำหน้าที่ของเรานั้นๆเนี่ยให้ดีที่สุดสมบูรณ์แบบที่สุดด้วยความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องในหน้าที่ที่เรามีอยู่ด้วยความต่อเนื่องในหน้าที่ที่เราปฏิบัตินั้นด้วยความสุจริตคือการทำหน้าที่ดีงามไม่ทุจริตและในขณะเดียวกันก็มีมิตรสัมพันธ์ต่อผู้ที่รับผลกระทบจากการทำหน้าที่ของเราเนี่ยเราก็ยังคงร้องสุดคำรำสุดแขนแผนสุดปีกทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในทุกๆภารกิจที่เรามีเราเป็นเมื่อเราทำหน้าที่อย่างดีสุดแล้วก็ไม่ได้ติดยึดนะไม่ได้ติดยึดว่าฉันจะได้อะไรจากการทำหน้าที่นี้ไม่ติดยึดว่าฉันจะต้องได้เท่านั้นต้องได้เท่านี้แต่ทำดีที่สุดแล้วก็อิ่มอกอิ่มใจในความดีที่ทำนั่นแหละนั่นคือผลตรงรับผลโดยตรงแต่ยศถาบรรดาศักดิ์แก่แหวนเงินทองที่พึงมีพึงได้อันนั้นเป็นผลพลอยได้นะไม่ใช่ผลโดยตรงผลโดยตรงก็เกิดขึ้นจากการที่เราทำหน้าที่และความสมบูรณ์ในหน้าที่มันเกิดเช่นท่านเป็นคนสวนมีหน้าที่รดน้ำต้นไม้ผลโดยตรงของการทำหน้าที่คือความเจริญเติบโตของต้นไม้แต่ผลพลอยได้คือเงินเดือนเรามุ่งทำหน้าที่ตรงความเจริญเติบโตของต้นไม้ไม่ได้มุ่งไปตรงเงินเดือนถ้าท่านมุ่งไปที่เงินเดือนท่านจะมีความสุขเดือนละหนึ่งครั้งวันที่เงินเดือนออกแต่ถ้าท่านมุ่งไปโดยผลตรงของมันคือความเจริญเติบโตต้นไม้ทุกๆนาทีที่ต้นไม้มันเบ่งบานมันเจริญเติบโตขึ้นมาท่านจะมีความสุขทุกๆขณะท่านจะเก็บเกี่ยวความสุขเดือนหนึ่ง30วัน31วันแต่ถ้าเกิดท่านไปมุ่งผลไปได้ท่านจะมีความสุขเดือนละ1วันคือวันที่เงินเดือนออกมีความสุขปีละแค่12วันคือวันที่เงินเดือนออกแต่ถ้าทำหน้าที่เพื่อนาทีนะท่านจะมีความสุข365วันแล้วก็บวกอีก12นะคือวันที่เงินเดือนออก
นี่คือความสุขเพิ่มขึ้นมาอีกนี่นะนี่คือร้องสุขคำรำสุขแขนแผ่นสุขแต่ก็ปล่อยวางท่านทั้งหลายเมื่อเทวทูตที่4ได้อุบัติขึ้นมาคือสมณะพระมหาบุรุษก็ทรงเห็นทางออกเลยว่าเออเราควรที่จะออกบวช ดีกว่าเนี่ยคืออุทานขึ้นมาเลยสาธุโคปปัชชาเออบวช ดีกว่าเพื่อนำไปสู่การปล่อยวางอย่างผู้ไม่ครองเรือนนะแต่ผู้ครองเรือนนี่ปล่อยวางได้นะคือทำหน้าที่ดีที่สุดแต่ว่าไม่ได้มุ่งยึดติดอะไรทำหน้าที่เพื่อหน้าที่นะแต่ผู้ไม่ครองเรือนนี่ก็ละหน้าที่อย่างผู้ครองเรือนมาทำหน้าที่อย่างผู้ไม่ครองเรือนแต่เป้าหมายก็คือปล่อยวางและไปได้เร็วกว่าเพราะไม่มีภาระอะไรในแบบผู้ครองเรือนมาเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้เกิดความเนิ่นช้าเวลาที่เราได้ยินอุบาสกอุบาสิกากล่าวคำลากลับบ้านอุบาสกอุบาสิกาจะบอกว่าพหุกิจจาพหุกัริยาว่าโยมนี่มีงานมากมีภาระต้องทำมากเนี่ยมันเป็นปริโภทภาษาพระเรียกปริโภทความห่วงความกังวลมันเลยนำไปสู่การปล่อยวางที่แท้จริงไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นปุถุชนคนที่หนาไปด้วยกิเลสแล้วก็กลายเป็นคนหัวร้อนเพราะไม่รู้จักปล่อยวางทำความผิดทำคนตายต้องก้าวศพแล้วก็ยังรู้สึกว่าให้เขาไม่ได้ชดเชยเขาไม่ได้เพราะไม่รู้จักปล่อยวางนี่แหละก็เลยทำให้เขาด่าทั้งบ้านทั้งเมืองเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงเห็นสมณะเป็นเทวทูตที่4ความสว่างก็เกิดขึ้นโอ้ทางนี้ดีกว่าที่นำไปสู่การปล่อยวางและพระองค์ก็ทรงใช้ชีวิตสมณะตั้งแต่บัดนั้นคือมีชนมายุได้29พรรษาจบจนกระทั่งวาระสุดท้ายแห่งพระชนชีพมีชนมายุได้80พรรษาจึงได้เสด็จดับขันธนิพพานอย่างผู้ปล่อยวางและก็สอนวิถีทางในอันที่จะนำไปสู่การปล่อยวางแก่พุทธบริษัทอันประกอบด้วยภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเพราะนั้นคำสอนที่เด่นชัดในพุทธศาสนาอย่างหนึ่งในหลายๆเรื่องนะไม่ว่าจะเรื่องกฎแห่งกรรมนะเรื่องหนึ่งซึ่งมีความสำคัญก็คือเรื่องของการปล่อยวางการปล่อยวางนำไปสู่การดับทุกข์ในวัฏสงสารได้อย่างสิ้นเชิงทำให้อยู่เย็นเป็นสุขอยู่ดีมีสุขอยู่แล้วยิ้มได้เมื่อใครมาไม่โศกาเมื่อใครมีเพราะการรู้จักปล่อยวางขอเจริญพรพุทธศาสนสุภาษิตในวันนี้สัพเพธัมมานารังอภินิเวสายะแปลเป็นภาษาไทยได้ใจความว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นสิ่งที่เราไม่ควรจะเข้าไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราว่าเป็นของเราสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในที่นี้ทั้งที่เป็นตัวเราที่มีวิญญาณของเนี่ยสังขารร่างกายที่พวกเราเห็นเนี่ยและสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราอาจจะมีวิญญาณของก็ได้เช่นสัตว์เดรัจฉานหรือไม่มีวิญญาณของก็ได้เช่นโต๊ะตั้งเก้าอี้ที่เราใช้คนเราเนี่ยมาเกิดมาในโลกนี้ก็หลงผิดคิดว่าเป็นตัวเราเนี่ยสังขารร่างกายเนี่ยเป็นตัวเราและสิ่งของที่อยู่รอบๆเนี่ยเป็นของเราเป็นของเราหรือไม่คิดว่าเป็นตัวเราเป็นของเราก็คิดเป็นของคนอื่นเป็นตัวคนอื่นเนี่ยก็คิดกันอยู่แค่นี้นะคือเป็นอหังการมมังการหรือบางทีก็คิดว่าเป็นตรงกันข้ามกันอันนี้เป็นความหลงผิดไปความเป็นจริงทั้งสองอย่างเนี่ยไม่ว่าจะตัวเราหรือของเราเนี่ยไม่ได้เป็นตัวเราหรือของเราเป็นของโลกเป็นสมบัติของโลก
ถึงการถึงเวลาก็เวรคืนหมดสังขารร่างกายของเรานี้ในทางพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านให้เราพิจารณามองโดยความเป็นธาตุโดยความเป็นธาตุสี่นะมองยังไงสภาพที่แข็งแข็งในกายนี้ไม่ว่าจะเป็นผมขนเล็บฟันหนังกระดูกให้มองว่าเป็นธาตุดินสภาพที่เอิบอ่ามในกายนี้ไม่ว่าจะเป็นน้ำเลือดน้ำเหลืองหนองให้มองเป็นธาตุน้ำสภาพที่ไหวไปไหวมาในกายนี้ไม่ว่าจะเป็นอิริยาบถใหญ่อิริยาบถย่อยยืนเดินนั่งนอนลมหายใจเข้าลมหายใจออกให้มองว่าเป็นธาตุลมความร้อนความเย็นในกายนี้ให้มองว่าเป็นธาตุไฟทั้ง4ธาตุเนี่ยเขามาประชุมกันด้วยเหตุปัจจัยที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาคือแต่ละธาตุเนี่ยก็มันก็แบ่งเป็นธาตุไปแต่ว่ามันรวมอยู่ที่ร่างกายของเราและไม่ได้รวมอยู่เฉพาะร่างกายของเรานะในสรรพสิ่งทั่วไปก็เช่นเดียวกันนะไม้ท่อนหนึ่งมีทั้ง4ธาตุเนี่ยทั้งหลายนะสภาพที่แข็งแข็งน่ะคือธาตุดินสภาพที่เอิบอาบที่สมานโมเลกุลของไม้เนี่ยให้ประสานอยู่ร่วมกันได้เนี่ยนั่นธาตุน้ำท่านนะสภาพที่มันไหวไปไหวมามันเคลื่อนย้ายเกาะกลุ่มอะไรกันเนี่ยในไม้ท่อนนั้นอ่ะก็เป็นธาตุลมความร้อนความเย็นที่มันทำให้เกิดอุณหภูมิในไม้นั้นก็เป็นธาตุไฟเวลาที่มันย่อยสลายมันก็ย่อยสลายก็กลับคืนสู่ธาตุดั้งเดิมเหมือนกันร่างกายของเรานี่ก็เหมือนกันแต่ของเรามันเด่นชัดมองเห็นชัดกว่าแต่ว่าโดยความเป็นจริงท่านให้มองโดยความเป็นธาตุอย่างเงี้ยถึงการถึงเวลาก็ย่อยสลายกลับคืนสู่ธรรมชาติดั้งเดิมเพราะนั้นจึงไม่มีอาหังการไม่มีมังมังการแต่มนุษย์ไปหลงผิดคิดว่าเป็นเราเป็นของเราก็เลยทุกข์เพราะว่าเป็นเราเป็นของเรามันทำร้ายกูนะประทับตาปังนะมันด่ากูประทับตาปังแล้วก็ทุกเนี่ยทุกไปแล้วมันเอาของกูไปประทับตาปังทุกไปแต่ถ้าเกิดหยุดประทับตาเมื่อไหร่นะความทุกข์เหล่านี้ก็จะไม่มีท่านเจ้าคุณพุทธทาสภิกขุจึงได้กล่าวเป็นความคิดว่าอันความจริงตัวกูไม่ได้มีแต่พอเผลอมันเป็นผีโผล่มาได้พอหายเผลอตัวกูก็หายไปหมดตัวกูเสียได้เป็นเรื่องดีอันความจริงของกูไม่ได้มีแต่พอเผลอมันเป็นผีโผล่มาได้พอหายเผลอของกูก็หายไปหมดของกูเสียได้เป็นเรื่องดีฉะนั้นสมเด็จพระจินทสีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสแสดงว่าสัพเพธรรมานารังอภินิเวสายะแปลว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรจะไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราและเป็นของเราขอเจริญพรชีวิตของคนเราไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะแบกรับปัญหาทุกอย่างค่ะเราควรรู้จักจัดการความคิดของตนเองให้ได้ไม่ยึดติดกับอดีตและอยู่กับปัจจุบันค่ะเพียงแค่เรารู้จักปล่อยวางชีวิตของเราก็จะมีความสุขขึ้นแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการสถานีธรรมแล้วคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ใหม่ค่ะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 7:30 นถึง 8:00 นทางช่อง Police TV สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะและคุณผู้ชมนะคะยังสามารถติดตามรับชมย้อนหลังได้ที่ YouTube รายการสถานีธรรมค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสำนักงานตำรวจแห่งชาติวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารบริษัทยูเซมีเดียจำกัดผู้ผลิตรายการดิฉันและทีมงานทุกคนต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ